สวัสดีครับก็พบกับรายการรีเสิร์ชชวนเมาส์ในช่วงเทคนิคอลทูเดย์ประจำวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนครับวันนี้ก็จะเป็นวันลอยกระทงของบ้านเราด้วยนะครับสำหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแคชบลานจากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันศุกร์เนี่ยตามเกณฑ์เทรดดิ้งอเลอร์หรือว่าเกณฑ์รายวันเนี่ยไม่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของเกณฑ์รายสัปดาห์ที่ครบกำหนดไปตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสแล้วก็จะประกาศรายชื่อเย็นวันศุกร์ก็จะเป็นไปตามคาดนะครับจะมีตัวออคชั่นสหการประมูลแล้วก็ตัว MTLS เมืองไทยลีสซิ่งนะครับที่ต้องติดแคชฟลันไป6สัปดาห์ด้วยกันจนถึงวันที่23ธันวาคมส่วนอีก2ตัวก็เป็นถูกต่ออายุมานะครับก็คือตัว RJH แล้วก็ตัว TACC อย่างที่เราคาดการณ์กันไปนะครับตัวที่หลุดรอดกลับไปเทรดปกติได้ก็จะเป็นตัว PIMO แล้วก็ TFG แม่ลูกครับ TFG TFG Warrant 1ครับรายชื่อหุ้นที่ติดแคชฟลันก็ดูได้ในตารางหน้า3 Daily Forecast นะครับส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราจะค่อนข้างผันผวนทีเดียวนะครับก็แกว่งทรงตัวอยู่ด้านล่างอยู่ 2-3 วันนะครับก่อนที่วันพฤหัสเนี่ยจะดีดตัวขึ้นไปทำไฮใหม่แถวๆ1522 1520แต่ว่าวันศุกร์ก็ยังมีแรงเทคโปรฟิตกลับลงมาแล้วก็มาปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ 1494.53 ปรับตัวลดลงในวันศุกร์เนี่ย 19.73 จุดครับก็ยังมีลักษณะของการแกว่งตัวผันผวนอยู่หลักๆเลยเนี่ยก็ยังเป็นความกังวลจากผลกระทบจากแนวนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นะครับที่ผิดไปจากที่คาดนะครับแล้วก็ทำให้คนกังวลว่าอาจจะมีผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกหรือว่าโดยเฉพาะในส่วนของตลาดเอเชียด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลบวกให้กับตลาดหุ้นสหรัฐจะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองยังขยับบวกต่อเนื่องอยู่นะครับหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงต้นสัปดาห์ไปแล้วแต่ว่าโดยรวมเนี่ยในช่วงท้ายสัปดาห์ช่วงบวกของตลาดหุ้นสหรัฐเองก็เริ่มลดระดับลงมานะครับก็เป็นการแกว่งตัวบวกขึ้นมาได้แต่กรอบเริ่มจำกัดมากขึ้นในขณะที่ความกังวลอย่างที่บอกไปเรื่องของแนวนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยก็ทำให้ในส่วนของตลาดเอเชียยังมีแรงขายกดดันอยู่นะครับเช้านี้เองเนี่ยตลาดเอเชียเปิดมาส่วนใหญ่ก็ยังเคลื่อนไหวในแดนลบแล้วก็ยังเป็นการปรับตัวลดลงกันพอสมควรครับโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นกลุ่มทิปนะทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ทั้งฟิลิปปินส์เนี่ยยังปรับตัวลงค่อนข้างแรงต่อเนื่องนะครับส่วนของบ้านเราเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงมากนะแต่ว่าค่าเงินบาทก็ยังอยู่ในลักษณะอ่อนค่าต่อเนื่องเช่นกันนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ยังอยู่ในช่วงอ่อนตัวเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดยังปรับตัวลดลงเกือบ 3% เหมือนกันนะครับก็ยังเป็นแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นอยู่นะแต่ว่าโดยรวมแล้วเรายังมองว่าตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยอาจจะทรงตัวได้ดีกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคอยู่บ้างนะครับแล้วก็โอกาสของการที่จะมีแรงซื้อเก็งกำไรในส่วนของผลประกอบการไม่ว่าจะเป็นไตรมาส3ที่ทยอยประกาศใกล้ครบแล้วแล้วก็รวมไปถึงลุ้นแนวโน้มไตรมาส4นะครับของหุ้นหลายๆตัวนะครับรวมไปถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของบ้านเราในช่วงปีหน้านะครับที่มีแนวโน้มที่จะยังฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องได้อยู่เนี่ยก็จะเป็นแรงผลักดันหรือว่าแรงพยุงให้กับตลาดหุ้นไทยได้อยู่นะครับนั้นโดยรวมเนี่ยกลยุทธ์เราก็เลยยังแนะนำในลักษณะเดิมอ่อนตัวลงมาปรับตัวลงมาก็เป็นโอกาสในการที่จะเลือกหุ้นเข้าซื้อสะสมได้นะครับแล้วก็ยังแนะนำให้รอรอบบวกในช่วงถัดไปอยู่ซึ่งถ้ามองในด้านของทางเทคนิคเองเนี่ยหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสมีการขึ้นทำไฮใหม่ในรอบหลายรอบ2เดือนนะครับที่1522ไปแล้วเนี่ยโอกาสของการที่จะเป็นลักษณะของการแกว่งผันผวนแต่ยกฐานขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันจังหวะบวกขึ้นไปก็น่าจะมีการทำไฮต่อเนื่องได้ครับเรายังมองว่าน้ำหนักตลาดยังออกไปในโทนบวกเป้าหมายการขยับขึ้นครับยังอยู่ที่1550บวกลบอยู่ที่เป็นไฮของรอบใหญ่ครับที่ก่อนที่จะมีการพักตัวลงแรงหรือว่ามีแพนิคเซลในช่วงเดือนกันยายนครับงั้นตรงนี้ยังมีโอกาสของการที่จะเปิดอัพไซด์ในขณะที่ดาวไซด์เนี่ยมองว่าน่าจะค่อนข้างจำกัดงั้นกลยุทธ์ก็ยังเป็นเช่นเดิมครับอ่อนตัวลงมาก็เป็นจังหวะในการเลือกหุ้นเข้าซื้อสะสมแล้วก็เน้นถือเพื่อรอรอบของการแกว่งบวกขึ้นไปนะต้านเป้าหมายทางเทคนิคก็1550บวกลบก็มีลุ้นสูงกว่าได้ด้วยนะส่วนหุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นำมาแนะนำกันในเช้าวันนี้นะเนื่องจากตลาดค่อนข้างผันผวนก็ไปดูในหุ้นที่มันตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะสภาพคล่องไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าช่วงหลังเริ่มมีแรงซื้อมีแรงพยุงเข้ามาครับตัวแรกเลยจะเป็นตัว Wick and Hooklen นะครับก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังมีลักษณะของการแกว่งทรงตัวอยู่รอบล่าสุดค่อยๆไต่ระดับกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างทดสอบแนวต้านจากไฮเดิมแถวๆ5บาทต้นๆครับ
แต่มองว่าโอกาสของการผ่านขึ้นไปหาไฮของรอบใหญ่แถวๆ5.50 บาทเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับงั้นก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับตัว Week and Booklen นะครับหรือว่า WIIK นั่นเองครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว RCL นะครับที่ถือว่าราคาก่อนหน้านี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก่อนที่จะมีจังหวะรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วก็มาทรงตัวเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยในส่วนของกราฟรายวันได้ค่อนข้างดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรูปแบบกราฟราคาการฟอร์มตัวของอินดิเคเตอร์ถือว่ายังมีสัญญาณในเชิงบวกนะครับดังนั้นช่วงนี้ถ้าไม่ต่ำกว่า 4.86 ลงไปซะก่อนก็คือแถวโลที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นบริเวณเดียวกันกับเส้นต้นทุนเฉลี่ย25วันด้วยเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่าตรงนั้นน่าจะยังลุ้นขึ้นต่อนะครับดูจากแรงซื้อที่มีหนุนเข้ามาในช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วถึงแม้ว่าราคาจะยังขยับแล้วมีจังหวะของผันผวนมีความผันผวนมีแรงขายกดดันแต่ว่าดูแล้วน้ำหนักน่าจะไปในโทนบวกนะครับมองว่าน่าจะลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 5.2-5.3 อีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะมีโอกาสของการที่จะขยับขึ้นไปทดสอบไฮของเมื่อเดือนกันยายนแถว 5.4 บวกลบได้ด้วยนะครับก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้เช่นกันสำหรับตัว RCL นะครับส่วนทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนนะครับเรามีแนะนำยืมช็อตตัว JWD ไปก็ราคาถึงแม้ว่าจะเปิดต่ำแต่ว่าก็มีจังหวะเด้งกลับขึ้นมาแถว 8 บาทให้ยืมช็อตตามที่แนะนำไปได้นะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายช่วงท้ายเนี่ยก็มีการย้อนลงมาแถวๆโลที่ 7.6-7.5 อยู่นะครับก็ถือว่าถ้าเกิดได้ยืมช็อตตามที่แนะนำไปแถวๆ 8 บาทนะครับลงมาตรงนี้หรือต่ำกว่าลงไปก็เป็นลักษณะของการทยอยซื้อกลับเพื่อรับรู้กำไรครับส่วนถ้าจะเข้าไปเสี่ยงซื้อเพื่อเทรดดิ้งลุ้นรีบาวด์อันนี้คงต้องขอรอดูแรงซื้อจากแนวรับระดับต่างๆก่อนเพราะว่าราคาที่ปรับลงมาเนี่ยแรงขายยังค่อนข้างมากนะครับในขณะที่รูปแบบกราฟราคาเองยังมีความเสี่ยงกับการที่จะลงแล้วหลุดต่ำกว่า7บาทได้นั้นอย่างที่บอกไปก็คงเน้นเฉพาะคนที่ยืมช็อตเป็นลักษณะของการทยอยซื้อกลับเพื่อรับรู้กำไรเวลาปรับตัวลงอยู่ครับส่วนถ้าจะเข้าไปซื้อเพื่อเทรดดิ้งสำหรับ JWD ตอนนี้ดูแล้วยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพตลาดโดยรวมแล้วก็หุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นำมาพูดคุยกันนะครับส่วนแคชบาลานซ์จากทางตลาดทรัพย์อย่างที่บอกไปก็ติดตามดูในหน้า3 Daily Forecast ว่ามีหุ้นตัวไหนติดบ้างแล้วก็ติดจนถึงเมื่อไหร่ก็สามารถดูกันไปได้นะครับส่วนประเด็นอื่นๆประเด็นต่างๆนะครับเดี๋ยวทางชมพู่นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ท่านอื่นๆเนี่ยจะมาคุยในรายละเอียดให้ฟังนะครับรอสักครู่ครับ